จุดเริ่มต้นก็เริ่มเป็นรูปธรรมก็ปี118เพราะผมรับราชการมาปี17ทีนี้ว่าระหว่างนั้นอ่ะก็พอเป็นครูใหม่ๆก็ต้องเงินส่วนนึงอ่ะไปเจอของก็ซื้อสมัยนั้นอ่ะจะซื้อของหลักสิบกับหลักร้อยฮะหลักพันเนี่ยมันเราซื้อไม่ได้เพราะว่าเงินเดือนผมมันได้900กว่าบาทของทั้งหมดจะบอกว่าซื้อหามาทั้งด้วยเอากันว่า99%แล้วกันอันดับแรกเนี่ยผมจะคิดว่าของที่ซื้อมาเนี่ยต้องเอามาใช้ได้จริงอย่างเช่นนาฬิกาเนี่ยสามารถบอกเวลาเราได้แล้วเราไม่ต้องไปซื้อแล้วก็ขาดเลยไม่ต้องไปเหมือนกับเช่าซื้ออะการที่แบ่งแยกจัดเป็นโซนแบ่งเป็นห้องเนี่ยก็เกิดจากว่าผมจะอยู่ในโรงเรียนอ่ะผมเป็นครูฝ่ายอาคารสถานที่ถ้าเรามาทําตรงนี้แล้วเราแบ่งโซนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยแขกเขาเข้ามาเนี่ย1เราไม่ต้องไปอธิบายเขาพอเข้าไปอย่างเช่นว่าเข้าไปร้านถ่ายรูปเนี่ยมันจะมีกล้องมันจะมีภาพถ่ายซึ่งจะเป็นเหมือนกับเป็นสื่อว่าเออเนี่ยคนทุกคนจะรู้ว่าอันนี้คือห้องถ่ายรูปเข้าไปร้านตัดเสื้อผ้ามีจักรมีที่ตัดผ้ามีผ้าอะไรต่างๆเนี่ยหรือร้านกาแฟห้องนอนเนี่ยคือทุกห้องเนี่ยผมจะค่อนข้างว่าต้องให้ชัดเจนอ่ะ